ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเจสเมอร์แล้วนะคะวันนี้เราจะพามาชมผลงานการติดตั้งนะคะฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์คาวเตนะคะของรถฮาวาวตัวไลออนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างมาดูกันที่ฟังก์ชันแรกนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดข้างคนขับค่ะเมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีนะคะก็จะมีไฟสีส้มแบบนี้ติดขึ้นมาสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นผลงานการติดตั้งนะคะของช่างมืออาชีพของที่ร้านนะคะติดสายไฟเรียบร้อยสวยงามเท่าที่เดิมโอเคค่ะต่อไปตัวนี้จะเป็นปุ่มปิดฝาท้ายค่ะสามารถสั่งปิดฝาท้ายนะคะแล้วก็มีเซฟตี้เป็นกระจีบค่ะเลยนะคะแล้วฝาท้ายก็จะเลื่อนขึ้นไปแบบนี้ปิดกันให้ดีอีกครั้งหนึ่งของเราจะเป็นแบบฟอร์มโค้ดนะคะฝาท้ายก็จะปิดลงไปนิ่มๆแบบนี้เลยต่อไปตัวปุ่มเปิดเดิมของฝาท้ายก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องหนักมากแค่หนักแล้วนะคะแค่กดลงไปต่อไปนะคะจุดเด่นของที่ร้านเราเลยก็คือตัวรีโมทค่ะใช้เป็นตัวรีโมทเดิมไม่มีการดัดแปลงนะคะกดไปที่ลูกเปิดฝาท้ายตัวนี้นะคะใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดค่ะฝาท้ายก็จะปิดลงไปนิ่มจิ้มแบบนี้เลยนะคะสะดวกสบายใช้งานง่ายมากต่อไปนะคะที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็จะเป็นระบบเซ็นเซอร์คาวเตหรือว่าทิกเซ็นเซอร์นะคะตัวนี้ก็สามารถสั่งงานได้ทั้งเตะเปิดและก็เตะปิดเหมือนกันนะคะและที่สำคัญก็คือมีเซฟตี้แบบว่าสามารถสั่งงานได้นะคะเฉพาะตอนที่รถดับสนิทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรนจะมาเปิดให้ดูสั่งงานไวมากนะคะแล้วฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยสามารถสั่งงานได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเรนต้องขอจบการรีวิวฝาท้ายฮาวาวตัวไลออนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสินค้าดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามที่เพจ JTO นะคะหรือว่าเพจฝาท้ายไฟฟ้าที่ Toyota Motor Shop by JTO นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ